เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปที่ลำดับต่อไปนะครับจะมาในหัวข้อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชไทยนะครับโดยดร.วรดลแจ่มจำรูนกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้หอพันไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับขอเสียงปรบมือและเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านครับก็สำหรับช่วงของผมนะครับก็ต่อจากของทางกรมวิชาการเกษตรนะครับก็คือของกรมอุทยานนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางที่เราได้ดำเนินการมานะครับในเรื่องของความร่วมมือระหว่างจากหน่วยงานต่างๆนะครับครับสำหรับการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะฮะในประเทศไทยเนี่ยก็มีความร่วมมือจากหลายๆส่วนภาคส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือหนังสือพันธุ์พืชชาติแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศเนี่ยประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศเดียวที่เราร่วมดำเนินการกับนักวิทยาศาสตร์ไทยและต่างประเทศนะถ้าประเทศรอบข้างเราส่วนใหญ่เนี่ยที่เคยเป็นอาณานิคมเนี่ยจะดำเนินการโดยเจ้าของอาณานิคมจัดทำฟอร่าให้ประเทศไทยนี่ก็ถือเป็นประเทศเดียวที่เป็นผู้ดำเนินการโดยความร่วมมือจากหลายๆส่วนนะโดยเฉพาะข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลถึงแม้บางคนจะมองในรูปของหนังสือแต่จริงที่มันมีข้อมูลที่อยู่ข้างหลังการจัดทำหนังสือมากมายซึ่งมาใช้ในการบริหารจัดการพันธุ์พืชของประเทศนะครับอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือลักษณะของบางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยมีนักนักคมต่างชาติเนี่ยมาร่วมเยอะแยะหมดเลยมันเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ลักษณะนิสัยของคนไทยนะที่มีความเฟรนลี่หรือว่าช่วยสนับสนุนนะบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมที่ต้องให้ต่างชาติมาร่วมแต่จะมองว่าอย่าเราต้องลืมบางประเด็นไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานของอนุกรมวิธานพืชอ่ะมันเริ่มต้นมาจากทางยุโรปทางอังกฤษนะแล้วก็ตัวอย่างชุดแรกๆเนี่ยถูกนำไปเก็บไว้ที่ต่างประเทศเพราะนั้นการศึกษาอนุกรมวิธานจึงจำเป็นและต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยโครงการพันธุ์พืชชาติเนี่ยดำเนินการมาเกือบ90ปีนะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเสร็จสิ้นภายในปี2024ซึ่งตอนนี้ยังมีอีกหลายวงที่ยังติดค้างอยู่อย่างเช่นของอาจารย์ปาโมทนะครับเชนซิเลซีก็คิดว่าใกล้จะเสร็จนะฮะคือวงใหญ่ๆอย่างวงทัวร์วงชาลิสีเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าเป้าหมาย2024ที่จะปิดโปรเจกต์เฟสที่1ของพันธุ์พืชชาติไทยเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหาของโควิดทำให้2ปีที่ผ่านมาเราแทบจะหยุดชะงักในเรื่องของการทำการประสานงานทำงานนะ เพราะว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นน่ะมันจะมีจุดพีคอยู่จุดหนึ่งนะในปี2011เนี่ยเป็นการมีหน่วยงานที่เรียกว่า BRT เข้ามานะจึงเป็นจุดผลักดันสำคัญนะที่ทำให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ไทยจากเดิมที่เรามีแค่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศในมาร่วมอยู่ประมาณ 10-20 คนนะแต่ BRT เนี่ยเป็นจุดก้าวกระโดดนะทำให้เกิดนักอนุกรมวิธานไม่ว่าด้านใดนะทำให้มันมีการค้นพบพืชชนิดใหม่ๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการความร่วมมือที่ส่งต่อกันจากนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศและแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยและต่างประเทศก็ทำงานร่วมกันมาก็ยังมีการค้นพบพืชชนิดใหม่มาเรื่อยๆต่อเนื่องกันมานะแม้ว่าบางคนบอกว่ามันน่าจะหมดแล้วแต่จริงก็ยังมีมาใหม่เรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นความร่วมมืออันสำคัญที่อยากจะมองเห็นว่ารากฐานของงานอนุกรมวิธานเนี่ยอาศัยความร่วมมือมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศนะครับอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการประเมินสถานภาพนะจากข้อมูลทางอนุกรมวิธานเนี่ยทำให้เราทราบสถานภาพที่เรามาใช้ในการบริหารจัดการพันธุ์พืชต่างๆได้ว่าลำดับความสำคัญที่เราจะต้องนำไปใช้มาตรการในการอนุรักษ์เนี่ยมีอย่างไรนะในแผนภาพตารางนี้นะครับจะเห็นว่าในทุกปี2006 2014และ2020เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือสถานภาพพืชตลอดนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ของไทยนะตัวเลขอันหนึ่งที่สำคัญก็คือในตารางที่เห็นเป็น2014นะก็คือดีๆก็คือยังไม่สามารถประเมินสถานภาพได้คือ181ชนิดเนี่ยแต่พอในปี2020เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถูกแก้ปัญหาโดยการลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นทำให้เราสามารถระบุสถานภาพที่ถูกต้องของชนิดพืชที่ต้องอนุรักษ์ไว้ได้นะ
ทีนี้พอเรามองในภาพกว้างนะเราก็จะเห็นว่าการทำงานทางอนุกรมหรือการอนุรักษ์พืชเนี่ยมันมีหลายเป้าหมายนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ว่าด้วยการอนุรักษ์พืชทั่วโลกที่เรียกว่า GHPC ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งใน CBD หรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเราเห็นว่าบางประเด็นเนี่ยมีความคืบหน้าที่น้อยอย่างเช่นทาร์เก็ตที่6เนี่ยหรือทาร์เก็ตที่12เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายต่อไปในประเด็นท้ายๆนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการเนี่ยโดยเฉพาะกรมอุทยานเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์นะว่าอย่างน้อยต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนที่เป้าหมายในเกิน 25% ที่ถูกตั้งไว้ก็คืออยู่ที่ 26.27% นะโดยในไทยเนี่ยก็จะมีระบบอนุรักษ์หลายๆแบบว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกชาติเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในตั้งแต่ปี2562นะถามว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีระบบอนุรักษ์เนี่ยแต่ปัญหาในระบบอนุรักษ์ก็ยังมีอยู่เช่นกันอย่างปีนี้เราเห็นชัดเจนนะว่าไฟป่าเกิดในพื้นที่อนุรักษ์จำนวนมากเนี่ยจากหลายๆประเด็นนะประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการต้องการพื้นที่การเกษตรเพื่อไปทำโดยรูปแบบของคตช.นะก็เลยมีแรงกดดันจากในระดับพื้นที่เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกันพื้นที่แล้วก็ประเทศรอบข้างเรานี่ก็เต็มที่เลยปีนี้นะในเราก็เลยมองเห็นอันหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือนะในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ดอยเชียงดาวเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ของเราจะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเราจะมีความร่วมมือกับทาง NBT เรียบร้อยแล้วนะทางดร.ประโมทเนี่ยก็ได้ไปช่วยนะในการเทรนนิ่งเจ้าหน้าที่ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ภาคสนามแล้วก็ตอนนั้น NBT น่าเป็นช่วงแรกๆนะถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากที่เราได้คุยกันกับศูนย์พฤกษศาสตร์คิวแล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมกันจากกับฟอร์ลูแล้วก็ NBT แล้วก็กรมอุทยานในการที่จะอนุรักษ์พืชไม้ต้นของประเทศนะอันนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีความร่วมมือเนี่ยกรมอุทยานเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และก็บุคลากรแน่นอนในเรื่องที่จะไปดูแลในรายละเอียดของชนิดบางอย่างแต่ว่าเราเน้นเรื่องการดูเรื่องของพื้นที่เป็นหลักเพราะนั้นความร่วมมือในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเราปกป้องทรัพยากรโดยเฉพาะพันธุ์พืชเนี่ยนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถึงแม้เราจะมีเขตรักษาพันธุ์นะแต่ว่าแน่นอนเราไม่สามารถห้ามคนไปจุดไฟและลามขึ้นไปสู่ยอดเขาดอยหลวงได้มันก็ทำให้พืชบางชนิดเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกคุกคามนะบางชนิดแม้ว่าเขาจะมีสภาพที่สามารถฟื้นตัวได้นะอย่างเช่นชมพูพาหรือเทียนเชียงดาวแต่หลายชนิดเนี่ยอาจจะไม่สามารถทนกับไฟป่าที่เกิดขึ้นอุณหภูมิเกิน100 องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเผาไปได้เยอะเลยผมคาดว่าเดี๋ยวช่วงคำถามอาจจะถามอาจารย์ประโมทได้ว่าเก็บไปมากน้อยขนาดไหนนะเพราะนั้นแม้ว่าเราจะมีเขตอนุรักษ์นะฮะแต่ว่าความร่วมมือในเรื่องอื่นๆที่แยกย่อยลงไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่จะมีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆนะเพราะว่าแต่ละท่านก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์นะในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์หรือที่เรียกว่า IPA เนี่ยเราก็เคยวิเคราะห์กันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะระบุว่าพื้นที่เหล่านี้มีความหลากหลายที่สำคัญแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการนะยกตัวอย่างเช่นที่พูดถึงดอยเชียงดาวขึ้นมาแล้วและบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์อย่างเช่นคลองนาคาที่มีพระพึ่งทานนะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยู่นอกออกไปซึ่งอนาคตก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดถึงลักษณะของOECM นะหรือว่า Outer Efficiency Area Base นะ forที่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายอีกทีนึงนะโดยเฉพาะในทาร์เก็ตที่ผมพอยต์ไว้แล้วในตอนต้นก็คือทาร์เก็ตที่6เนี่ยก็เป็นพูดถึงประเด็นเรื่องของ30%ของพื้นที่การเกษตรเนี่ยที่มีการจัดการในลักษณะที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชและทาร์เก็ตที่8เนี่ยคือ60%ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเนี่ยจะต้องถูกเก็บรักษานอกถิ่นและเข้าถึงได้โดยมี10%ของชนิดพันธุ์เนี่ยเข้าสู่โครงการฟื้นฟูสู่ถิ่นนะทาร์เก็ตที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นทาร์เก็ตที่มีค่อนข้างมีปัญหาเพราะมันมีความสัมพันธ์กับหลายภาคส่วนนะถึงแม้กรมอุทยานจะมีหน่วยงานมากมายนะในโครงสร้างที่เห็นเนี่ยก็ไม่สามารถจะปกป้องได้ทั้งหมด 100%
เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาพาร์ทเนอร์มาเสนอสนับสนุนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอย่าง NBT สผ.หรือมหาวิทยาลัยต่างๆนะหรือเบโดก็ตามหรือหน่วยงานอื่นๆมากมายนะเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่ถูกนำมายกชี้ให้เห็นในปัจจุบันนะแล้วก็ในภาพเนี่ยเป็นโมเดลที่ชี้เห็นการสูญเสียหรือการลดลงของชนิดพันธุ์พืชนะตั้งแต่ปี2010จนมาถึงประมาณปี2050เนี่ยแนวโน้มก็จะมีการลดลงไปเรื่อยๆจากอุณหภูมิที่สูงสุดที่สูงขึ้นไปนะเพราะนั้นการอนุรักษ์ในถิ่นก็ไม่ใช่คำตอบเดียวที่จะสามารถจะอนุรักษ์พืชได้เราจึงเริ่มมีงานที่กรมอุทยานร่วมกับอย่างที่กล่าวไปแล้วคือฟอรูแล้วก็ทาง NBT นะที่จะดำเนินการในเรื่องของ Seed Bank ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชที่เสด็จไปเปิดงานประชุมฟอร่าที่คิวนะส่งดำริให้กรมอุทยานเนี่ยเริ่มนะแต่เราช่วงแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวทรัพยากรของเรามีจำกัดเราก็เลยมองหาพาร์ทเนอร์นะก็มีฟอรูแล้วก็ NBT เข้ามาทำให้เราเกิดโครงการที่เรียกว่า Global Tea Seed Bank ขึ้นมาในเฟสที่1และต่อเนื่องมาในปีเฟสที่2แล้วปัจจุบันก็มีขยายไปในทาร์เก็ตอื่นๆมากขึ้นนะฉะนั้นเมล็ดบางส่วนเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่คิวในเฟสแรกเนี่ย 100%จำนวน100กว่า200กว่าชนิดนะซึ่งคิวเนี่ยก็เพิ่งจะประกาศเมื่อวันที่9นะว่าเขามี 10% ของพืชป่าเนี่ยถูกเก็บไปที่ Millennium Seed Bank แล้วนะเมื่อเดือนต้นเดือนที่ผ่านมานะ9มีนาคมนะเราก็อยากเห็นภาพอย่างนั้นเหมือนกันว่า NBT สามารถมี 10% ของพันไม้ในประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยระวางแผนสเต็ปต่อไปก็คือว่ากรมอุทยานดูแลระยะสั้นก็คือไม่เกิน3ปีและระยะกลางไม่เกิน10ปีเนี่ยไว้ที่กรมอุทยานแต่ที่เป็นระยะยาวเลยฝากไว้ที่ NBT ทั้งหมดนะเพราะว่าฟาซิลิตี้มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยกรมไม่จำเป็นจะต้องมาทำซ้อนอีกทีนึงเราก็ใช้แค่เฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะด้านนะปัจจุบันเราก็ขยายเครือข่ายออกไปที่สิงคโปร์เนื่องจากสิงคโปร์ก็จะมีซีดแบงค์เหมือนกันเหตุผลที่เราพยายามเกิดแชร์แซมเปิลนี่ก็เพราะว่ามันหลักการเดียวกับการเก็บตัวอย่างเฮอร์เบเรียมฮะเราต้องการลดความเสี่ยงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่า NBT จะรอดน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะเราเลยจำเป็นจะต้องมีเป็นการลดปัญหาลดความเสี่ยงของตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นนะเช่นเดียวกับตัวอย่างที่มีการทำดูพิเคทเยอะๆเพื่อแลกเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเคยเกิดปัญหาสงครามโลกบอมทีเดียวนะตัวอย่างหายไปเลยนะนั้นแนวทางอันหนึ่งที่สำคัญคือนอกเหนือจากความร่วมมือนะก็คือการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็กำหนดเป้าหมายของหน่วยงานตัวเองว่าฟาซิลิตี้ตัวเองทำมีมากน้อยขนาดไหนแล้วสามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้จนไหนนั้นภาพรวมมันก็จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณของประเทศได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับแล้วสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณนะผมว่ามาเล่าภาพกว้างๆเฉยๆนะว่าจริงๆแล้วเรามีความร่วมมือกันกับหลายๆหน่วยงานโดยที่การอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่หน่วยงานเดียวเนี่ยมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมกันครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณดร.วรดลนะครับสำหรับการบรรยายนะครับไม่ทราบว่าทางผู้เข้าร่วมสัมมนามีคำถามในส่วนของหัวข้อนี้ไหมครับเดี๋ยวเรียนเชิญได้เลยนะครับครับสำหรับตัวหัวข้อนี้เองนี่ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่ายังไงในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยเราก็ต้องการพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการมาเติมเต็มซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะในการเก็บรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ฟอสซิลิตี้นะครับทั้งสิ่งที่เราสร้างมาแล้วใช้งบประมาณมากใช่ไหมครับหรือว่าถ้าน้ำท่วมก็อาจจะเกณฑ์คนกันมาช่วยยกขึ้นที่สูงใช่ไหมฮะครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวของคิวแล้วก็ฟอร์รัมไทยแลนด์เนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของประเทศไทยเลยนะสำหรับการที่เราได้มีหน่วยงานภาคีร่วมกันในระดับของนานาชาติในการจัดการการจัดเก็บพันธุกรรมของพืชที่เราทำงานกันอยู่นะฮะครับครับเชิญครับดร.ประโมทครับตอนนี้ตันนะครับกำลังมองว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่กัญญาพรนำเสนอนะฮะกำลังดูว่าไม่สามารถเราจะทำภาพในพืชปลูกกับพืชป่าให้มันเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์จัดการอะไรเงี้ยอาจจะฝากคำถามไว้ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวจะมีบีโดไปโทษจะมีสผ.เข้ามาร่วมด้วยอันนี้อาจจะ
ปากนั่นไว้นะฮะแต่ว่าถ้าสามารถแนะนำหรือมีข้อเสนอแนะได้ก็อาจจะขอเลยก็ได้นะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงโต๊ะกลมก็ได้ฮะ เดี๋ยวตรงนั้นน่าจะเข้มข้นครับ ขอบคุณครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามจากผู้เข้าเชิญครับค่ะจะถามนิดนึงอะค่ะว่าในเรื่องของการประเมินสถานภาพพืชไม้ป่าในประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากน้อยแค่ไหนจาก IUCN ที่มันเป็นในภาพของ global อะค่ะครับก็สำหรับการประเมินสถานภาพเนี่ยของประเทศนะฮะก็หลักๆเนี่ยสพจะเป็นเจ้าภาพทั้งในกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์แล้วก็พยายามที่จะปรับรอบการประเมินให้สอดคล้องกันเพื่อจะได้หมายความว่าก็คือให้มีไซเคิลของมันทุก5ปีก็ประเมินพร้อมๆกันถ้าเป็นไปได้เพื่อเราจะเวลาเราทำRelit Index เนี่ยของประเทศเนี่ยมันจะชี้ภาพรวมได้เพราะตอนนี้เนี่ยไซเคิลของการประเมินเนี่ยจะไม่สอดคล้องกันใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่คุยกับทางคุณใหม่ที่รับผิดชอบนี้โดยตรงเนี่ยที่สพเนี่ยก็กำลังคุยกันว่าพืชนะแล้วก็สัตว์กลุ่มสัตว์เนี่ยก็จะพยายามประเมินให้มันพร้อมกันดังนั้นเกณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบันเราก็รอตามอายุเซียนเป็นหลักนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีลักษณะที่เป็นระดับ global แล้วก็ระดับregion แล้วก็มาระดับประเทศระดับประเทศนะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยของพืชเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ครบทุกไครเทเรียนะบางสมัยก่อนนะการประเมินครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยใช้เป็นexpert just นะก็คือตัดสินใจบนความตัวแน่เลยประสบการณ์เลยแต่ครั้งที่3และครั้งต่อๆไปเนี่ยจะ based on ข้อมูลและซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องอาศัยจากหลายๆแหล่งนะอันนี้เนื่องจากว่าการประชุมหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยในยุคนี้มันง่ายแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องระดมสมองมานั่งอยู่ในห้องเดียวแล้วก็จัดกันเลยว่าจะใส่คัตเทเรียอะไรหรือแคตตาล็อกอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลเนี่ยมาเสริมได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งข้อที่ดีนะที่มีเกิดซีดแบงค์ร่วมกับ NBT เนี่ยเพราะว่า Q ก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เพราะว่าโปรเจกต์ที่เราทำอยู่ร่วมกัน3หน่วยงานเนี่ยก็เน้นเรื่องการเก็บรักษาแล้วก็การประเมินสถานภาพควบคู่กันไปครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์วรดลคือจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าดร.คุณอนุตราจะถามคำถามเดียวที่ผมอยากจะถามนี่แหละซึ่งจริงๆดร.วรดลก็ตอบไปคร่าวๆแต่อาจจะไม่ได้ชัดเพราะว่าในเมืองไทยเองจริงๆแล้วเนี่ยสถานภาพ IUCN เนี่ยฮะที่บอกว่าแรเนี่ยมาจะไม่ได้แรในประเทศไทยกรณีของไม้พยูงไม้สักจริงๆแล้วเราอาจจะมีเยอะมากกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมองเมื่อกี้ก็ก็เดินต่อไปแล้วเนาะก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย priority ของการที่จะจัดเก็บเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ local information ด้วยว่าเป็นยังไงถึงแม้ว่าทางต่างประเทศเนี่ยเสนอว่าตรงเนี้ยมี ICN อย่างนี้นะคุณจะต้องรักษานะแต่เนื่องจากประเทศไทยเราไม่ได้มีความเสี่ยงนั้นมากนักเราก็จะปรับ priority นั้นลงมาแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รักษาเลยใช่ไหมแค่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินจำกัดมีทรัพยากรจำกัดเราต้องทำอย่างไรที่จะใช้เงินกับทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับหัวข้อนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับดร.วรดลแจ่มจำรูนอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้ครับครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับ